รัสเซียนะคะเธอรู้สึกไม่สบายก็เลยไปหาคุณหมอปรากฏว่าเนี่ยคุณหมอได้ทำการดึงบางสิ่งบางอย่างออกจากคอของเธอนะคะคุณเทกมองออกไหมว่าเป็นอะไรยังฮะนี่แหละมาละนี่อะไรเอ่ยสาวออกมายาวถึง4ฟุตเป็นงูคุณเทกคุณผู้ชมงูเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอของน้องคนนี้นะคะจนน้องรู้สึกไม่สบายก็เลยต้องมีการผ่าตัดนำงูออกมา4ฟุตนี่เมตรกว่าๆเลยนะครับใช่ค่ะเนี่ยยาวอย่างนี้เลยนั่นน่ะสิเขาบอกว่าน้องนอนหลับอยู่เลยไม่รู้ตัวว่ามีบางสิ่งบางอย่างสิ่งแปลกปลอมกำลังเข้าไปในร่างกายของตนเองนะคะจากภาพวิดีโอคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแพทย์เนี่ยสวมถุงมือดึงงูออกมานะคะหลังจากต้องสอดท่อลงไปตามลำคอของคนไข้รายนี้แล้วก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นว่าดูสิเราเจอกับอะไรจากนั้นนะคะแพทย์หญิงคนนึงค่ะคว้างูตัวดังกล่าวขึ้นมาแบบนี้ด้วยท่าทีที่ต้องบอกว่าขยักขยแงอ่ะปนสยองคุณเทพคุณผู้ชมแล้วก็ดึงงูออกมาจากปากคนไข้นะคะพอดึงออกมาพ้นหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยโอ้โหแพทย์ถึงกับสะดุ้งโยงแบบถอยหลังออกไปเลยอะค่ะแล้วแพทย์คนอื่นก็แบบอ้าปากค้างเลยไม่น่าเชื่อกับภาพที่เห็นอันนี้เหมือนมันยังมีชีวิตอยู่ด้วยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าที่ดึงออกมาผมเห็นหัวมันสะบัดนิดนึงอ่ะนั่นน่ะสิแต่ว่าแพทย์เนี่ยก็นำเอาซากของมันเอาไปไว้ในกะละมังอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่บ้านจะนอนพักต้องระวังดีๆนะคุณเทพคุณผู้ชมสงสัยน่าจะหลับลึกมากนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ